สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทเรสตอรองเดเวลลอปเมนต์หรืออาร์ดีกำลังพิจารณาขายธุรกิจแฟรนไชส์ KFC ในประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าประมาณ300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่รายได้กำลังฟื้นตัวพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาร์ดีซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทที่นำโดย AIGF Advisor PTEกำลังหารือกับบริษัทที่ปรึกษาอย่างน้อย1แห่งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขาย KFC ทั้งนี้การฟื้นตัวในแง่รายได้ของ KFC มาพร้อมกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยที่ปรับสูงขึ้นในเดือนมิถุนายนเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนโดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นภายหลังการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโควิด-19 ธุรกิจ KFC ของ RD คาดว่าจะเติบโตต่อไปในอีกหลายไตรมาสข้างหน้าเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการเดินทางทั้งนี้คาดว่าผู้ที่มีแนวโน้มจะได้ครอบครอง KFC ของ RD อาจรวมถึง Central Restaurant Group หรือ CRG และ The QRS of Asia จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Thai Beverage ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการแฟรนไชส์ KFC ในประเทศไทยอยู่แล้วอย่างไรก็ตาม Thai Beverage ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นส่วน CRG ก็ยังไม่ตอบกลับคำถามจาก Reuters แต่อย่างใด